เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทั่วโลกจับตาดูกันอยู่เมื่อไหร่จีนจะเริ่มผ่อนคลายมาตรก,การสักทีนะคะจากการคุมเข้มแบบสุดๆไปเลยนะคะสําหรับประเทศจีนนี้เพราะว่าเขามีนโยบายในเรื่องของโควิด0หรือว่าโควิดเป็นศูนย์ไม่ได้ละทิ้งนโยบายนี้แต่อย่างใดนะคะยังคงนโยบายนี้เอาไว้อยู่แต่ก็เริ่มผ่อนคลายในบางด้านมากขึ้นนั่นเองนะคะสนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortune er Leader Generation พาผู้ชมมาดูค่ะว่ามีด้านไหนบ้างนะคะที่เขาประกาศผ่อนคลายมาตรการกันนะคะอย่างแรกเลยเรื่องของมาตรการคนที่เดินทางเข้าสู่ประเทศจีนตอนแรกเนี่ยโอ้โหคุมเข้มมากๆนะคะจากเดิมยกตัวอย่างเช่นเรื่องแรกนะคะเรื่องของการสั่งยกเลิกเที่ยวบินนั้นๆนเลยนะคะถ้าหากว่าเจอผู้โดยสารบนเครื่องติดเชื้อโควิดสิปรากฏมาตรการใหม่ค่ะยกเลิกแล้วคําสั่งนั้นนะคะเที่ยวบินที่มีผู้ติดเชื้อเนี่ยก็สามารถที่จะไปจอดที่ จีนได้แต่มันก็ต้องเกิดการกักตัวกันเกิดขึ้นทีนี้คําสั่งกักตัวสําหรับคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศเป็นอย่างไรนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคำสั่งกักตัวก็คือเข้ามาจะต้องตรวจ p c r ก่อน2ครั้งก่อนที่จะขึ้นเครื่องเพื่อมาที่ประเทศจีนแต่ว่ามาตรก,การใหม่นะคะเหลือการตรวจ PCR เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นค่ะแล้วการกักตัวเป็นอย่างไรกักตัวตอนแรกเนี่ยเป็น7 บวก3วัน7วันเนี่ยไปกักตัวที่ศูนย์ที่ทางการจัดเอาไว้ให้อีกวันเป็นการกักตัวต่อที่บ้านนะคะอันนี้สําหรับคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศจีนสําหรับมาตรการดั้งเดิมทีนี้มาตรการใหม่กักตัวค่ะแต่ว่ากักตัวน้อยลงนะคะก็คือจะกลายเป็น5้บวกสก็คือไปกักตัวที่ศูนย์ทางการ5วันแล้วก็ไปกักตัวต่อที่บ้าน3วันเพราะฉะนั้นจาก10วันก็จะลดลงเหลือแค่8วันเท่านั้นนะคะสําหรับมาตรการผ่อนคลายคนเดินทางเข้าสู่ประเทศจีนแต่เขาจะ ยกเว้นคนกลุ่มหนึ่งสองกลุ่มเอาไว้นะคะก็คือบรรดาผู้บริหารธุรกิจนะคะรวมไปถึงบรรดานักกีฬาด้วยจะยกเว้นเดินทางเข้าสู่จีนได้เลยแบบไม่ต้องกักตัวนะคะแต่ทีนี้ พวกเขาต้องอยู่ในวงปิดของตัวเองก็คือไม่สามารถที่จะออกไปเตดเตลตามสถานที่ต่างๆที่ไม่ได้แจ้งเอาไว้ได้นะคะอยู่ได้แค่วงปิดเท่านั้นระหว่างที่อยู่ในประเทศจีนเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็เป็นมาตรการที่เป็นข้อยกเว้นสําหรับผู้บริหารธุรกิจรวมไปถึงนักกีฬาด้วยต่อไปมาดูการผ่อนคลายมาตรการบางอย่างในประเทศกันบ้างนะคะสําหรับการผ่อนคลายมาตรการบางอย่างในประเทศยกตัวอย่างข้อแรกเลยนะคะปกติคนติดเชื้อมันจะมีผู้คนใกล้ชิดวงที่หนึ่งมี คนใกล้ชิดต่อจากวงที่1ออกไปเขาจะเรียกว่าวงที่2ก่อนหน้านี้ต้องตามหาคนวงที่2ให้เจอตัวนะคะและสั่งให้คนวงที่2เนี่ยกักตัวด้วยปรากฏมาตรการใหม่ไม่ต้องตามหาแล้ววนวงที่2เอาแค่วงที่1ให้กักตัวก็พอคนวงที่2ก็ก็รอดพ้นจากเรื่องของการกักตัวไปได้นะคะอย่างที่สองคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสูง จะต้องกักตัวในพื้นที่ที่ทางการจัดเอาไว้ให้7วันต่อไปไม่ต้องไปกักตัวที่ทางการจัดเอาไว้ให้แล้วนะคะถ้ามาจากพื้นที่เสี่ยงสูงกักตัวเหมือนกันแต่ไปกักตัวที่บ้าน 7วันนี่เป็นมาตรการใหม่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งมาตรการยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการตรวจเชื้อเป็นวงกว้างอย่างที่เราได้เห็นกันนะคะเจอผู้ติดเชื้อแค่ไม่กี่คนตรวจเชื้อทั้งเมืองเลยต่อไปจากนี้จะผ่อนคลายมาตรการที่ว่านี่แล้วไม่ตรวจเชื้อทั้งเมืองแล้วนะคะแต่จะเป็นการตรวจเชื้อเฉพาะจุด สมมุติเจอในเขตนี้ก็จะตรวจเฉพาะเขตนี้เจอในชุมชนนี้จะตรวจเฉพาะในชุมชนนี้ไม่ต้องตรวจทั้งเมืองเป็น a s s Testing เหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นมาตรการผ่อนคลายในประเทศรวมถึงมาตรการผ่อนคลายอื่นๆนะคะที่มีการประกาศออกมานะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโปรโมทการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 โดยเฉพาะเข็มกระตุน้นจะเน้นไปที่บรรดากลุ่มผู้สูงวัยนะคะจะมีการเพิ่มเตียงเพิ่มอุปกรณ์ให้ ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่จําเป็นเพิ่มมากขึ้นนะคะยกเลิกมาตราก,การคุมเข้ม จากรัฐบาลท้องถิ่นก็คือเป็นมาตรการกลางของรัฐบาลกลางเท่านั้นก็เพียงพอแล้วท้องถิ่นไม่ต้องออกมาตรการเพิ่มเติมนะคะแต่จะเน้นไปที่การควบคุมการระบาดของโควิดสิในสถานศึกษารวมไปถึงในนิคมอุตสาหกรรมนะคะเพราะว่าไม่ต้องการให้วงจรหรือว่าห่วงโซ่การผลิตเนี่ยได้รับผลกระทบมากจนเกินไปเพราะที่ผ่านมาก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากพอสมควรแล้วทีเดียวนะคะการระบาดของโควิดสิของ, CO ของจีนในเวลานี้ลหละเป็นอย่างไรกันบ้างผ่อนคลายก็จริงแต่ ตัวเลขผู้ติดเชื้อกลับพุ่งสูงขึ้นค่ะ มีรายงานออกมานะคะล่าสุดเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนรายงานจำนวนผู้ติดเชือ้อโควิด -19 รายใหม่อยู่ที่1 7 2 9คนแต่ในจำนวนนี้9,000กว่าคนไม่แสดงอาการนะคะมีแสดงอาการเพียงแค่ประมาณ1,200คนเท่านั้นแต่ว่าตัวเลขที่ทะลุหมื่นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าน,นั้นก็คือ9พฤศจิกายนเนี่ยตอนนั้นอยู่ที่9,000กว่าคนด้วยกันนะคะเฉพาะกรุงปักกิ่งพบผู้ติดเชื้อรายใหม่118คนที่เมืองหลวงนะคะก็ถือ ว่าสูงที่สุดในรอบเกือบ1ปีเพราะฉะนั้นก็ทําให้ยอดผู้ติดเชื้อโควิดสะสมในจีนตั้งแต่เริ่มการระบาดมา2อสมปีนะคะเพิ่มขึ้นเป็น2อง8 7 5 3คนแล้วก็เสียชีวิตสะสมอยู่ที่5,226คนตอนนี้มีรายงานนะคะว่าเมืองใหญ่หลายเมืองรวมถึงที่ปักกิ่งเมืองหลวงเมืองกวางเจาเจิ้งโจวเมืองเอกของมณฑลเฮิรหนานนครชงชิ่งต่างก็เพิ่มความเข้มงวดมาตรก,การโควิดหลังจากที่เจอผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุก วันเลยนะคะ โดยกรุงปักกิ่งค่ะอย่างที่รายงานไปนะว่าเจอผู้ติดเชื้อรายใหม่118คนสูงที่สุดในรอบกว่า1ปีจากเมืองที่มีประชากรเกือบ22ล้านคนนะคะก็เริ่มการตรวจเชื้อโควิด -19 ทุก24ชั่วโมงในส่วนใหญ่ของชาวกรุงปักกิ่งแล้วมิฉะนั้นจะไม่สามารถใช้บริการพื้นที่สาธารณะได้รวมถึงการเข้าไปในอาคารสำนักงานสถานบันเทิงและก็ฟิตเนสด้วยนะคะจะต้องรอดูว่าปักกิ่งเนี่ยจะตอบรับกับมาตรการที่มีการผ่อนคลายการควบคุมการระบาดของโควิด -19 เนี่ยมากหรือ ว่าน้อยขนาดไหนเพราะว่าในพื้นที่ของเมืองหลวงเนี่ยก็จะมีการเน้นไปที่การคุมเข้มมากๆเลยนะคะต้องรอดูว่าที่มีมาตรการในการผ่อนคลายไม่ต้องตรวจเชื้อเป็นวงกว้างเนี่ยปักกิ่งจะเป็นอย่างไรกันต่อนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะสําหรับการระบาดของโควิด -19 ในประเทศจีนแล้วก็การผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มกับนโยบายโควิดซีโร่ที่ยังคงดําเนินต่อไปนั่นเองนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ TN World Today นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในทุกๆช่องทางของ t ท n, n ช่อง16ด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะคะ่ะ